สวัสดีครับอยู่กับสองปอแลนพาเลาะคือเก่าครับวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาเบื้องต้นของท่อน้ําแตกนะครับเนาะนี่ครับผมได้เฮ็ดท่อน้ําแตกนะครับเนาะซึ่งผมพันไปดนนะครับหลายปีแล้วครับก็ด้วยยางในรถนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาพันคือเก่าครับนี่ครับยางในรถถี่มันหัวแล้วนะครับเนาะยางในรถมอเตอร์ไซค์นะครับเนาะก็จะแก้ปัญหาเบื้องต้นไปก่อนเนาะครับเนาะผู้ที่บ่มียางในรถเนาะครับเนาะก็ใส่เป็นถุงพลาสติกเนาะครับเนาะที่มันสามารถยืดได้หรือสายน้ำพุ่งสายการเกษตรครับอยู่แถวเฮือนหรือเป็นถุงดำก็ได้ครับมาตัดให้ได้ประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับตัดให้ได้ประมาณนี้ครับนี่ความหนาครับถุงดำนี่มันจะมีความยืดหยุ่นเนาะครับเนาะสามารถตัดเป็นเปิ้นขนาดนี้นะครับเนาะแล้วมาพันได้ครับหรือเป็นถุงอีหยังก็ได้นะครับเนาะที่มันเป็นยืดได้นะครับเนาะยืดตัวได้นะครับเนาะผมเลือกอย่างในรถมานี่ก็คือว่านี่ครับมันสามารถนี่ครับสอดไอสายยางนะครับเนาะสายยางหรือท่อน้ำพุ่งหรืออย่างในรถเท่านี้ครับเข้าไปได้ครับมันมีช่องว่างนะครับเนาะหรือถุงดำครับเนาะที่ฮอดตัดแล้วนี่ครับมันสามารถสอดได้ครับในกรณีที่ฮอดตัดหญ้านะครับเนาะมาถือกทอเอาเฝ้านะครับเนาะเฝ้าแต่จะเฮ็ดงานตัวอื่นให้มันเสร็จก่อนนะครับเนาะก็เลยเอาแบบนี้แหละครับเป็นยางในรถหรือถุงพลาสติกนะครับเนาะหรือเป็นถุงดำนะครับเนาะตัดยาวๆครับนี่ครับแล้วก็มาพันนะครับเนาะครับมาเบิ่งเลยครับครับผมเมื่อกี้นี่ผมได้ต่อเรียบร้อยนะครับแต่บ่ได้ทาให้เบิ่งครับซึ่งผมบ่ได้ปิดว่าวน้ำนะครับเนาะถ้ามันหัวบ่หลายนะครับเนาะก็สามารถบ่ต้องปิดว่าวน้ำก็ได้เลยครับเนาะพันเลยครับนี่ครับจุดนี่ครับมันเป็นผนังนี่ครับมันสามารถสอดสายยางหรือถุงดำหรือยังในรถเขาได้นะครับเนาะนี่ครับมันก็เลยพันได้นะครับเนาะนี่ครับกรณีนี่ก็ซอยประหยัดได้หลายเติบนะครับเนาะแล้วก็เซฟเวลาทำงานเขาครับในช่วงขณะเขาทำงานนะครับเนาะตัดมาถูกทอหรือโดนทอนะครับเนาะก็สามารถเอายังในรถครับหรือถุงพลาสติกถุงดำนี่ครับตัดความหนาประมาณนี้ครับความใหญ่ประมาณ2นิ้วนี่ครับประมาณจักว่า1หรือ2กว่าๆนะครับเนาะสามารถมาพันแก้ขัดไปก่อนนะครับเนาะเบื้องต้นก่อนครับเพราะว่าผมก็เคยพันมาแล้วครับนี่ผมมาดึงออกเพราะว่ามันก็ซอยได้อยู่ประมาณเป็นปีนะครับนี่บางเทื่อคนอยู่ไกลนะครับเนาะอุปกรณ์สำบำรุงอยู่บ้านเบิดเนาะครับเนาะจะแล่นไปตื้อมันก็ไกลเนาะครับเนาะก็จะบ่ได้ใส่น้ําในบ้านหรือในครัวเรือนเฮาได้ครับก็นี่แหละครับสายยางหรือสิ่งที่ยืดหยุ่นได้ครับนี่ครับถุงดําถุงก๊อบแก๊บครับถุงยาวๆครับนี่ครับกรณีที่แตกบ่หลายเนาะครับเนาะนี่ครับหลังบ้านครับนี่ครับใครอยากเอาเพจตามก็ลองเบิ่งเนาะครับนี่ครับสุดท้ายก็มีอย่างไรครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งโปรแลนด์พาเลาะนี่ด้วยครับขอบคุณครับ